มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนฟ้าผ่างดออกไปในที่โล่งแจ้งประกาศเตือนจากกรมอุตุฉบับที่9พายุฤดูร้อนกรมอุตุเตือนฉบับที่9พายุฤดูร้อนประเทศไทยตอนบนควรเฝ้าระวังแล้วก็เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฟ้าผ่านะคะให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงประกาศจากกรมอุตุฉบับที่9มีผลกระทบตั้งแต่วันที่8ถึง9เมษายน2566ค่ะสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้วนะคะส่งผลทำให้ลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ค่ะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยค่ะและจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบนะคะวันที่9เมษายน2566ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือว่า02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงหมายเหตุประเทศไทยตอนบนได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ